เอาละครับเรื่องเด่นเรื่องร้อนยังคงเป็นดราม่านั่นก็คือเรื่องราวของรายการโหนกระแสหลังจากที่มีประเด็นเด่นประเด็นร้อนทัวลงอย่างย่อยยับเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องราวของการที่รายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยครับแล้วก็ทนายแก้วผู้เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายซึ่งได้นำเคสของคุณเอกเตาะนะฮะต้องเรียกว่าคุณเอกเตาะนะครับซึ่งไปออกรายการกับผู้เสียหายนะครับเขาก็ออกรายการผู้เสียหายได้ออกรายการมา2ครั้งแล้วนะครับและครั้งล่าสุดนั้นทำให้ทัวร์ลงรายการโหนกระแสนั่นก็คือนะเหมือนคุณหนุ่มกัญชัยแล้วก็ทนายแก้วนั้นไม่ฟังทางด้านของคุณเอกนะเพราะว่าคุณเอกนั้นมีบุคลิกของการที่ว่าเขาก็กวนนะฮะกวนบาทากวนโอ้ยเขาบอกเขาเป็นนักเลงแล้วก็กดต๊อกต๊อกต๊อกของเขาตลอดเวลานะฮะมันสร้างความรำคาญประมาณนั้นสิ่งนี้สังคมก็เลยขอร้องให้คุณหนุ่มกัญชัยนั้นนำมาออกรายการอีกครั้งนึงนะครับแต่สิ่งนี้ครับผมนะฮะทำให้ทัวร์ลงรายการหัวกระแสอย่างหนักจนทำให้หลายๆคนนั้นด่าทอทนายแก้วอย่างย่อยยับจนทนายแก้วนั้นต้องออกมาไลฟ์สดแบบนี้ครับที่ผมไปออกรายการโหนกระแสในกรณีเคสของคุณเอกกับคุณบอยจนส่งผลทำให้พี่ๆเพื่อนๆลุงๆป้าๆหลายท่านมองผมว่าเป็นคนเอียงไม่ให้ความเป็นธรรมเอกเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมขอโทษด้วยความใจจริงจากใจจริงจริงๆแต่ผมขออนุญาตแบบนี้ว่ากรณีของคุณเอกกับคุณบอยเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามูลเหตุจูงใจอะไรก็ตามจนส่งผลทำให้เอกไปกระทำการตรงนั้นเนี่ยคุณเอกสามารถเอาเรื่องตรงนี้เนี่ยไปเล่าไปชี้แจงในขณะที่พนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีได้เพื่อที่จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเรียกว่าสั่งหรือไม่สั่งฟ้องในคดีของคุณเอกในกรณีแต่ละกรณีไปเบื้องต้นเนี่ยในคดีนี้ต้องยอมรับก่อนว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ได้มีการส่งไปฝากขังในเหตุผลที่คุณเอกเขาเรียกว่าเป็นมูลเหตุจูงใจในกรณีของคุณบอยไม่ใช่ว่าผมไม่ฟังหรอกครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยคุณเอกไม่ได้นำเสนอออกมาในรูปของความชัดเจนมากนักแน่นอนตรงนี้อาจจะทำให้พี่ๆเพื่อนๆรู้สึกว่าผมเอียงไม่ยอมฟังคุณเอกผมขอโทษนะครับผมขอโทษผมกล้าทำผมกล้ารับแต่ผมอยากจะชี้แจงต่อไปอีกนิดนึงว่าเรื่องที่คุณเอกจะไปมีมูลเหตุจูงใจถึงจะไปกระทำไม่ได้ครับคือกรณีคุณจะโกรธคุณจะรู้สึกอะไรและคุณจะไปทำร้ายแบบนั้นมันไม่ได้แน่นอนว่าบางอย่างผมอาจจะฟังไม่ได้ท่วนทีมากนักนะครับแต่ผมจะดูเฉพาะในส่วนของกรณีที่พนักงานสอบสวนเขาสรุปสำนวนประเด็นต่อมาเนี่ยที่ผมได้มีการพูดว่าการที่คุณไปแจ้งความมันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับตำรวจคือที่ผมพูดตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาที่จะโบยหรืออะไรเลยจริงๆแต่ผมกำลังพูดในภาษาถ้าเกิดพี่ๆได้ดูเนี่ยมันเป็นการโต้ตอบกันนะครับผมพูดในทำนองที่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณเอกกับตำรวจผมหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่คุณเอกจะต้องไปดำเนินคดี157กับตำรวจในกรณีที่ตำรวจเขาปฏิเสธการรับแจ้งความแต่ผมไม่ได้ขยายความในจุดนั้นประเด็นต่อมาสั้นๆครับก็คงจะเป็นเรื่องของประธานชุมชนที่ห้วยขวางประธานชุมชนที่ห้วยขวางแน่นอนว่าเราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์ประธานชุมชนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นในส่วนของกรณีที่เขาจะดีในช่วงเวลาอดีตหรืออะไรก็ตามแต่ในขณะกระทำความผิดคนดีก็อาจจะสามารถที่จะกระทำความผิดได้ผมยอมรับครับว่าในกรณีบางครั้งเนี่ยสถานภาพไอ้เขาเรียกว่าบรรยากาศที่ตัวของคุณเอกอธิบายเนี่ยเขาอาจจะบรรยากาศเป็นคนกวนแต่ผมดูในเขาเรียกว่าในบริบทในขณะที่พี่หนุ่มถามว่าเหตุผลบางครั้งคุณเอกไม่ได้อธิบายชัดๆเจนๆลงมาในประเด็นแต่ไม่ได้รับไปเล่าเรื่องอื่นผมก็ฟังครับผมก็บอกกับบอยไปบอกว่าผมก็ไม่ได้เชื่อบอยว่าในกรณีที่บอยไปตบหน้ายังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายจะถึงอันตรายจะจิตใจหรือร่างหรือบาดเจ็บมันเป็นอีกเรื่องนึงแต่บอยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนดำเนินคดีเหมือนกันส่วนกรณีไอ้เรื่องของการไปกินดื่มที่ร้านคาราโอเกะนะครับ
มันจะมีการตกลงกันว่าแชร์กันหรือออกกันอย่างไรตรงนั้นผมยอมรับว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่ได้เกี่ยวข้องครับแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วมันก็ต้องไปว่ากล่าวกันในเรื่องของการตกลงยืมกู้ยืมกันคุณเอกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำร้ายร่างกายแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องอาวุธปืนที่มีการเอาปืนไปคืนที่บ้านเอกเนี่ยผมดูจากพยานหลักฐานมันมีการเอาปืนไปคืนกันก่อนที่จะไปมีเรื่องกันนานแล้วนะครับดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยที่ผมมาพูดชี้แจงให้กับพี่ๆเพื่อนๆผมไม่ปฏิเสธหรอกครับผมยอมรับนะครับแต่ผมอยากที่จะกราบขอโทษถ้าผมเสียใจนะครับว่าด้วยอาชีพแล้วเนี่ยทำให้ทุกท่านรู้สึกไม่ดีผมยอมรับและผมน้อมรับนะครับผมก็ขอโอกาสเล็กที่จะเขาเรียกว่าผมปฏิบัติหน้าที่ทนายความมาร่วม30ปีบางครั้งก็มีอารมณ์บ้างนะครับบางครั้งก็เป็นปกติของมนุษย์ปกติทั่วไปบางครั้งอาจจะพูดไม่จบบางครั้งอาจจะพูดด้วยคำที่ใช้คำว่าไปเหน็บเขาตรงนี้ผมไม่เหมาะผมไม่ควรที่จะไปพูดผมยอมรับว่าผมไม่ควรที่จะไปใช้คำเปรียบเปรยในทํานองของการแบบไปว่าเขานะครับแต่ละคนมีบุคลิกท่าทางมันเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเกิดยังไงแล้วเนี่ยผมขออนุญาตจริงนะครับว่าผมขอโทษอีกครั้งครับเอาละครับผมนะฮะขอบคุณคลิปนี้จากทนายแก้วครับผมนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นเด่นประเด็นร้อนนะฮะตรงนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจถึงเรื่องราวของทนายแก้วด้วยครับผมนะฮะการดําเนินรายการในครั้งนี้นะฮะมีแสงสวยมาตลอดเวลาแต่ครั้งนี้บอกตรงว่าเจอทัวลงอย่างย่อยยับคุณหนุ่มกัญชัยก็แบบย่อยยับจริงๆนะฮะซึ่งถามว่าคุณหนุ่มกัญชัยนั้นเขาผิดไหมนะฮะอยากจะบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยนั้นเขาก็ฟังข้อมูลนะฮะมาจากในหลายข่าวนะที่นําเสนอก็เป็นเครื่องหมายลบสําหรับคุณเอกมาตลอดเวลาและก็มาได้ข้อมูลกับทีมงานนะทีมงานได้ข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วเขาก็นำเสนอในสิ่งนั้นแต่สิ่งที่สังคมมองว่านะฮะคุณเอกนั้นถูกกระทำมันก็ใช่ครับถามว่าสังคมนั้นไปสนับสนุนคุณผิดหรือเปล่าต้องบอกได้เลยว่าคำว่าผิดก็คือผิดแต่สิ่งที่ควรที่จะฟังเขาในแง่มุมของเขาบ้างจนล่าสุดได้ออกรายการโหนกระแสครับนะทนายแก้วไม่ได้มานะครับแต่ทนายประสานนั้นเป็นผู้มาเองซึ่งสิ่งนี้คุณหนุ่มกัญชัยก็ดูเหมือนจะเงียบๆไปนะฮะเพราะว่าทัวร์ลงเยอะแต่สิ่งนี้ครับผมอยากจะบอกว่าคุณเอกครับคุณเอกบางครั้งมันก็ไม่สมควรนะถูกส่วนถูกมันคือถูกนะครับส่วนผิดนั่นก็คือคุณใช้อารมณ์ในการที่คุณนั้นตัดสินทุกอย่างสังคมมองว่าสิ่งนี้มันคืออันตรพาลนะครับแต่สังคมก็เห็นใจในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะพูดในสิ่งที่คุณโดนกระทำก็ให้สังคมก็ดันให้คุณนั้นมาออกรายการอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้คุณชี้แจงแต่คุณกลับกลายเป็นว่ามันพูดเลอะเลือนไปเรื่อยเปื่อยนะครับมันพูดเลอะเลือนไปเรื่อยเปื่อยครับเดี๋ยวเรื่องพระเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ตอกแตกตอกแตกของคุณตลอดเวลาคุณควรที่จะเคารพนะฮะแล้วก็ให้เกียรติรายการเขานิดนึงรายการก็ให้คุณมานั่งตรงนี้แล้วนะฮะคุณควรที่ให้เกียรติรายการแล้วก็ควรที่จะให้เกียรติสังคมที่เขาสนับสนุนคุณพอก็เห็นอย่างนี้แล้วมันรู้สึกว่าการที่จะเป็นคนถูกถ้าคุณพูดแล้วมันพูดจารู้เรื่องสมเหตุสมผลทุกอย่างมันก็ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าคุณนั้นไร้มารยาทนะครับกับการว่าคุณนั้นไร้มารยาทการที่คุณนั้นจะจิบอะไรมากินก็มากินอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดสอดคุณนั้นสอดแทรกคุณนั้นอยากอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่ดีครับมันดูไม่ดีจริงๆนะตรงนี้บอกตรงว่าแย่ไปนิดหนึ่งแย่ไปนิดหนึ่งครับเนี่ยประเด็นคืออะไรไอ้ทางเจ้าบอยมันก็ได้รับบทเรียนของมันมันไม่พูดความจริงในหลายอย่างการซื้อปืนกันก็ผิดทั้งสองคนแล้วนะการซื้อปืนกันก็ผิดทั้งสองคนนะผิดสองคนแน่นอนครับตำรวจต้องเล่นงานสองคนครับการซื้อปืนเถื่อนคนจะซื้อปืนกันฮะต้องถามก่อนครับว่ามีใบไหมเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าบอยซื้อบอกว่าซื้อปืนแล้วเอาไปบ้านแล้วบอกว่าไม่มีใบเป็นไปไม่ได้ครับแล้วเอาปืนไปคืนเขา
นั่นเหมือนว่าคุณไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์เขานะแล้วก็กลายเป็นสัจจงสัจจะนะเรื่องมันมีอยู่แค่นี้แล้วก็เรื่องราวของผู้หญิงเข้าใจครับมีเรื่องทะเลาะอะไรกับผู้หญิงผู้หญิงก็ปั๊บแป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 ๊บปากเขาเร็วอยู่แล้วเขาก็เข้าข้างคุณของเขาอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งก็ต้องฟังนะใช้เหตุผลไม่ใช่ไม่มีเหตุผลอะไรกันใช้ความร้อนใส่กันมันก็เป็นแบบนี้ครับเอาละฮะทุกอย่างคือบทเรียนทุกอย่างครับไม่ว่าจะคุณเอกไอ้เจ้าบอยนะฮะผู้หญิงในรายการนะทนายแก้วแล้วก็รายการหุ่นกระแสนะทีมงานต้องทำงานให้หนักมากกว่านี้ครับนะฮะไม่งั้นถ้าไม่มีการนำมาออกอีกครั้งหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะสังคมก็มองว่าคุณเอกไม่ดีนะส่วนดีของเขาก็มีนะแต่คุณเอกต้องปรับปรุงคุณป่วยทางร่างกายครับป่วยมะเร็งแต่คุณไม่ได้ป่วยทางจิตดังนั้นตั้งสติตั้งสติครับเอาละฮะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับตั้มนักวิทยากับมันในว่าข่าวโลกรู้ก็ต้องรู้วันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ